ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้ก็เปิดดวง12ราศีนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะสำหรับชาวราศีมีนนะท่านที่เกิดวันที่ราศีมีนท่านน้ำนะ14มีนาคมถึง13เมษายนนะคะเดี๋ยววันนี้นะด้วยผลงานนะคะให้พระพิฆเนศอย่างรู้นะพจน์นะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่านะคิดเองออกแบบเองวาดเองเขียนเองทำเองทุกอย่างนะการเปิดดวงเป็นวิทยาทานนะตรงนี้ถ้าใครอยากจะเปิดดวงส่วนตัวค่อนข้างแนะนำฝ่านะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะเพราะคนเรามีดวงชะตานะหลากหลายนะแตกต่างกันแต่ละบุคคลนะคะขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะพ่อใหญ่ให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตด้วยนะคะชาวราศีมีนนะเป็นปลาสองตัวคู่กันชาวราศีมีนนะเนี่ยไปทำบุญนะสร้างพระประธานสร้างโบสถ์นะหรือสร้างบันไดนาคสร้างบันไดนาคขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เสริมดวงเราเป็นคนดีนะมีนก็จะได้ดีถ่ายถ้าใครทำไม่ดีกับท่านคิดร้ายกับท่านก็จะต้องแพ้ภัยตัวเองมีแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงมีนะมีโอกาสรักแทรกในช่วงนี้ก็ได้เจอความรักสามเศร้านะมีช่วงต้นเดือนนะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงนะบูชาเสริมดวงความรักกันเลยก็เป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชแล้วก็เป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีพลอยแท้นะก็เสริมดวงแก้ปีชงนะโชคลาภนะค้าขายดีก็เข้าไปบูชานะหรือดูสินค้าได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่และ Facebook อาจารย์นีน่านะคะโทรมา094289ตรง94 094289ตรง94ต่อมีนะไม่เสียเวลาวันที่11ถึง20มีน The Sun ขึ้นเลย The Sun นะมีชื่อเสียงแน่นอนมีนนะข้าราชการคุณจะได้ขึ้นตำแหน่งนะความรักนะใครเนี่ยมัน2ดาบเนี่ยนะบางทีก็ลังเลตัดสินใจในเรื่องงานด้วยมีนเนี่ยนะสองดาบไม่รู้จะเอายังไงจะเลือกอะไรมันมีงานให้มีนเนี่ยต้องรับผิดชอบหลายอาชีพหลายอย่างเหลือเกินนะชาวราศีมีนเนี่ยนะผู้ชายสีดาบเลยหรือว่าความรักเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็ต้องไปช่วงชิงผู้หญิงที่คุณรักมาก็ได้นะสำหรับชาวราศีมีนนะอันนี้ก็รักอันนี้ก็ชอบนะชาวมีนมันเลือกไม่ถูกเลยถ้าเป็นผู้ชายรักคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชอบไม่รู้จะเลือกใครดีนะผู้ชายนี่มีโอกาสเข้าพิธีสมรสแต่งงานเลยมีนะ The Sun ขึ้นนะแล้วก็ไพ่สองถ้วยขึ้นความรักมีโอกาสลงทุนหุ้นส่วนกับคนรักหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยดีนะได้รายได้ดี The Sun ขึ้นมีโอกาสมีโชคลาภในช่วงกลางเดือนด้วยมีนนะวันที่11ถึง20มีนมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่ The Sun มีชื่อเสียงถ้าเป็นดาราก็ดังนะมีคนรู้จักนะมากหน้าหลายตาเลย The Sun นะมีนวันที่28ไอ้20ถึง28มีนนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะห่างไกลจากคนรักนิดนึงในช่วงนี้ก็ได้มีความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นว่าใส่ชุดดำนะมีนนะนะก็ต้องระมัดระวังมีค่าใช้จ่ายรถเสียรถพังเปลี่ยนอะไรรถหนองสำหรับชาวราศีมีนยานพาหนะเนี่ยนะพังซ่อมเสียเงินนะมีนนะต่อประกันต่อพรบ.อะไรอย่างนี้ต่อประกันชีวิตก็ได้ใส่ชุดดำนะมีนนะทีนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าผู้หญิงตกจากส้นสูงหรือลื่นในห้องน้ำหรือว่ารองเท้าพลิกเดินเตะนู่นเตะนี่หรือมีดบ่งมีดบาดก็ได้นะมีนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะตกจะเดินระวังการตกลื่นล้มตกจากบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าเราขับรถอยู่ดีมีนก็ต้องระมัดระวังนะช่วงที่20ถึง28ถ้าเราไม่ชนเขาก็จะมีเฉี่ยวชนเรานะดวงมีนนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีแก้เนี่ยได้10ดอกจิกเลยเนี่ยมันตรงกับไพ่24เนี่ย10ดอกจิกเนี่ยมีนเนี่ยปลายเดือนมีเคาะเลย20ถึง28นะเนี่ยดาวอังคารขึ้นเลยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจามีนเนี่ยใจร้อนนะพระจันทร์เนี่ยกับคำพูดนี่ต้องระมัดระวังนะคำพูดคำจาอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์มันจะชวนให้ความรักของท่านทะเลาะกันนะสำหรับมีนนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันกับคนรัก
นะหรือว่าเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยก็ค่อยค่อยพูดกันนะบางทีมันความเขาเรียกว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นบางทีเราพูดอย่างเขาก็ตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับมีนนะสำหรับเพื่อนร่วมงานเลขนำโชคขอพ่อใหญ่นิดนึงนะ65นะใช้เป็นเลขรหัส ATM หรือว่าเลขทะเบียนรถก็ได้นะเสริมดวงหรือว่าเลขมือถือก็ได้มีนจะเสริมดวงมีนนะไปไหว้พระแม่โพศพนะการเงินการทองจะดีจะมีโชคมีลาภนะแล้วก็ชาวราศีมีนเนี่ยนะควรที่จะไปขอพรนะพระรามนะพระรามแล้วก็บูชาเป็นนักคราชหรือว่าบูชานะเสริมดวงไว้แล้วก็ไปบูชานะไปสักการะนาคราชเป็นการเสริมดวงนะสำหรับมีนปีนี้นะก็มีโชคมีลาภความรักก็ดีก็โอเคค่ะ